ารอาญายกฟ้องคดีนายธาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะหมิ่นประมาทนายสุเทพเทือกสุบรรณกรณีกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบจากการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างโรงพักทดแทนนะคะเนื่องจากหลักฐานฝ่ายโจทย์ไม่เพียงพอค่ะศาลอาญานัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือพระสุเทพเป็นโจทยื่นฟ้องนายธาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีแถลงข่าวกล่าวหาโจทขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396แห่งจากรายภาครวมเป็นรายเดียวซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นข้อความเท็จทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายโดยในวันนี้พระสุเทพไม่ได้เดินทางมาที่ศาลเพราะเสร็จสิ้นการไต่สวนไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามศาลอาญาได้มีคำสั่งยกฟ้องในชั้นไต่สวนเนื่องจากหลักฐานฝ่ายโจทย์ไม่เพียงพอในขณะที่นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความโจทก์เปิดเผยว่าเตรียมดำเนินการยื่นอุทธรณ์คดีโดยเร็วที่สุดเนื่องจากคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากด้านนายถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าคดีนี้นายธาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีทุจริตโครงการโรงพักทดแทนไว้เป็นคดีพิเศษซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเนื่องจากในขณะนั้นนายธาริศและพระสุเทพมีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงเป็นคู่อริที่มีความขัดแย้งทางการเมืองจึงเห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งทีมทนายความได้เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป